GMM TV ลุยฟ้องแบรนด์ดังเหตุปลดพระเอกดาวรุ่งพ้นพรีเซนเตอร์ไม่ทนฟ้องแบรนด์ดังสืบเนื่องจากกรณีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูโก้นิวทริชั่นได้ร่อนจดหมายสั่งปลดนักแสดงหนุ่มโอมภวัชจิตสว่างดียุติบทบาทพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เส้นปมอดีตที่เจ้าตัวเคยบูลลี่แกล้งเพื่อนที่เป็นออทิสติกตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นตามที่บริษัทยูโก้นิวทริชั่นจำกัดได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของโอมภวัชจิตสว่างดีเมื่อวันที่12เมษายน2566โดยไม่แจ้งถึงเหตุผลอันสมควรในการยุติบทบาทของศิลปินและไม่ได้เป็นกรณีที่บริษัท GMM TV จำกัดและศิลปินผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆซึ่งการที่บริษัทยูโก้นิวทริชั่นจำกัดได้มีการประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้บริษัทและศิลปินได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นนับตั้งแต่ที่เกิดกรณีพาดพิงถึงโอมภวัชในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่ได้เป็นความผิดต่อกฎหมายทางบริษัทขอเรียนว่าบริษัทก็ไม่ได้เพิกเฉยแต่มีการเจรจาเงื่อนไขตลอดจนมีการหาข้อตกลงร่วมกันกับตัวแทนบริษัทยูโก้นิวทริชั่นจำกัดมาโดยตลอดหลายครั้งจนถึงวันก่อนที่บริษัทยูโก้นิวทริชั่นจำกัดจะมีประกาศฉบับดังกล่าวบริษัท GMM TV จำกัดขอเรียนว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบริษัทและศิลปินรวมทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทและศิลปินจำเป็นจะต้องพึ่งกระบวนการของศาลยุติธรรมเพื่อรักษาและสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์และบรรเทาความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทและศิลปินต่อไปบริษัท GMM TV จำกัด